สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซัสกิในเกมแคมบัตตี้พาร์ทที่32ในรูทของโยอิชิคืออยากจะบอกว่าไอ้วันที่ฉันไปสวนสยามอะพอตื่นมาอีกวันนึงฉันขยับตัวไม่ได้เลยเว้ยคือเมื่อยมากเหมือนแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้ออกไปไหนอะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายบ่อยใช่ปะแล้วพอแบบวันนั้นอะทั้งวันมันใช้ร่างกายเต็มที่ทั้งว่ายน้ำทั้งเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็เลยแบบล้าแบบตัวแตกเลยอะทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยแบบดีคิดถูกแล้วที่อัดคลิปทิ้งเอาไว้วันนั้นโอเคแต่วันนี้ก็มีข่าวจะมาแจ้งก่อนเหมือนกันว่าน่าจะเป็นวันที่28นี่แหละที่กีดลงคลิปเนี้ยวันนั้นอะกีจะไปฉีดวัคซีนเข็ม2อีกรอบซึ่งรอบเนี้ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่มีก็ทำคลิปปกติแต่ถ้ามีเนี่ยก็น่าจะหายไปสัก 3-4 วันเหมือนเดิมก็ไม่แน่อาจจะอัดคลิปทิ้งเอาไว้ถ้าไม่ขี้เกียจนั่นแหละโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าไอ้ตรงนี้ฉันประทับใจมากเลยนะเนี่ยสโนว์บอลฉันคิดว่านายจะกลัวเกินกว่าที่จะเข้าไปคุยกับซินเวอร์ฟ็อกนั่นซะอีกอะหมายถึงคนโกโลถ้าเป็นเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนแล้วก็นะฉันคงที่จะเป็นอย่างที่นายพูดแน่ๆแต่นายน่ะก็ทำให้ฉันเห็นว่าฉันจะเอาแต่กลัวทุกอย่างไม่ได้บางครั้งฉันก็ต้องทำในสิ่งที่ฉันไม่อยากทำฉันน่ะเชื่อคำแนะนำของนายแบบสุดหัวใจเลยนะโยอิชิฉันรู้สึกขอบคุณทุกการช่วยเหลือของนายจริงๆอ่ะเขินมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยนี่นะสโนว์บอล anyway แต่ยังไงก็เถอะนะโยอิชิตอนนี้นายโอเคหรือเปล่าอ่ะฉันแน่ใจนะว่านายน่ะรู้สึกแย่เรื่องนายก็น่าจะรู้อ่ะนะหมายถึงยูกิฉันไม่เป็นไรแล้วนะต้องขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือฉันจริงๆอ่ะโดยเฉพาะเคนทาโร่ That's cool ฉันดีใจนะที่ได้ดีลิ้นพันฉันดีใจนะที่ได้ยินอย่างนั้นอ่ะเรารู้ว่าพวกเราอ่ะรู้ว่าพวกเราไว้ใจเคนทาโร่ได้เพราะว่าพวกนายสองคนเนี่ยก็เข้ากันได้ดีด้วยอ่ะนะเฟลิกก็ไม่ได้พูดผิดหรอกนะเคนทาโร่และฉันเนี่ยตอนนี้ก็อยู่กับพวกเด็กๆพวกนั้นเป็นเหมือนครอบครัวเลยล่ะหมายถึงลูกสุนัขโยอิชิโยอิชิเลิกพูดเลยน่าอายแบบนั้นได้แล้วนะ I understand น่ารักจังไม่เป็นไรหรอกนะเคนทาโร่ฉันดีใจนะที่พวกนายทั้งสองคนจะจบเทอมนี้ไปแบบมีความสุขด้วยกันน่ะ Anyway ยังไงก็เถอะนะมันแปลกมากเลยนะเนี่ยที่พ่อของนายมาที่ค่ายช้าขนาดเนี้ยมาเยี่ยมค่ายช้าขนาดเนี้ยเฟลิกทำไมเขาถึงไม่รอให้ค่ายนี้จบก่อนไปเลยอ่ะ Well ก็อย่างที่ฉันเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะฉันอยากให้เขามาในระหว่างแคมเปญด้วยซ้ำแต่ว่าดูเหมือนเขาจะยุ่งมากเลยอ่ะพวกผู้ใหญ่เนี่ยมักที่จะเคร่งเครียดแล้วก็มีเรื่องยุ่งๆเสมอว่าแต่พ่อนายเนี่ยทำอะไรอ่ะหมายถึงอาชีพนะพ่อของฉันก็เป็นนักเขียนแล้วก็มีสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองอะนะว้าวโหนั่นมันเยี่ยมมากเลยนะน่ะฉันเนี่ยชอบมากเลยนะพวกที่เป็นแบบพวกนักเขียนอะไรอย่างเงี้ย huh? ไม่รู้จะพูดว่าอะไรวะแล้วไงอ่ะพ่อของนายดังพอหรือเปล่าอ่ะฉันไม่อยากจะรู้เลยนะว่าพวกนักเขียนเนี่ยจะดังได้ด้วยอ่ะ Yeah that's right ฉันคิดไว้แล้วว่านายจะต้องพูดอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ฉันคิดว่านายจะพูดแบบนั้นก็ได้นะพ่อฉันเนี่ยขายหนังสือได้มากกว่า1ล้านเล่มเกือบทั่วโลกเลยล่ะแล้วเขาก็ยังเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักเขียนอิสระหลายๆคนด้วยอ่ะ Alright. หาคำลงไม่ได้อ๋อนั่นมันก็อธิบายได้เลยนะเนี่ยว่าทำไมนายถึงรวยเฮ่ๆเลยอ่ะ
รวยสัสๆอะไรอย่างงี้มันเป็นคำหยาบเลยเนี่ยแล้วทำไมนายถึงมาเลือกที่จะมาอยู่ค่ายโง่ๆแบบเนี้ยนายไม่ควรที่จะไปนายไม่ควรที่จะไปให้ใครปฏิบัติสักหน่อยเหรอหรือไม่ก็ไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ดีกว่านี้อะไรประมาณนั้นอะโยชิจะเสื่อมนะไอ้นั้นมันจะไปซ้ำกับบทของนัสมิอ่ะกี่อธิบายเลยแล้วกันนะไอ้ตรงนี้กี่จำได้ก็คือเหมือนแบบตอนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนอะไรอย่างเงี้ยฟิลิกก็มักที่จะแบบโดนคนอื่นแกล้งพ่อฟิลิกก็เลยส่งให้ฟิลิกเนี่ยมาอยู่แบบไม่ใช่มาอยู่ดิก่อนอื่นคือพ่อฟิลิกอ่ะก็ให้ฟิลิกมาเรียนคนเดียวก่อนเหมือนแบบมาเรียนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้มีครูมาสอนแต่พ่อฟิลิกเนี่ยก็เป็นห่วงว่าฟิลิกเนี่ยจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ก็เลยให้ฟิลิกเลือกที่ที่จะไปสักที่นึงแล้วฟิลิกก็มาเจอค่ายนี้พอดีก็เลยเลือกอะไรแบบนั้นแล้วฟิลิกก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยตัวเองก็เหมือนจะแบบปรับตัวไม่ได้หรอก okay. แต่ไปๆมาๆก็ทุกคนเนี่ยนิสัยดีแล้วก็ไม่เข้าหาฟิลิกเพราะว่าฟิลิกเป็นคนรวย well. ก็เลยทำให้ฟิลิกปรับตัวได้อะไรประมาณนี้ I disagreeแล้วหลังจากนี้ก็รู้สึกว่าที่ฟิลิกเรียกพ่อมาเนี่ยเพราะว่าจะให้พ่อเนี่ยมาช่วยค่ายเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าอธิบายแล้วก็ตัดเลยแล้วกันโอเคพอโยชิพูดกับฟิลิกจบปุ๊บก็เป็นเกิดเป็นห่วงลูกสุนัขของตัวเองขึ้นมาว่าถ้าปล่อยให้อยู่กับทั้ง3คนเนี้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยลากเคนทาโร่มาที่โรงอาหารอีกรอบอ๋อพวกเขาอยู่นั่นเองอะ Hi there ขอโทษอะไรที่ทำให้พวกนายใช้เวลานานขนาดนี้กันเนี่ย Well ขอโทษนะพวกเรากำลังพยายามตามให้ทันกับเรื่องที่เฟลิกกำลังคุยกับคุณโกโร่อยู่ก่อนหน้านี้พวกเราถึงจะออกมาจากออฟฟิศน่ะว่าแต่คุณโยชิเขาไปไหนหรอOh. อ๋อเขาถูกคุณยูริเรียกไปแล้วอะนะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่สำคัญมากๆอะ anyway ยังไงก็ตามนะทำไมเฟลิกถึงเข้าไปที่ออฟฟิศอะเขากำลังมีปัญหาอะไรหรือเปล่า not at all ไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่อะไรแบบนั้นอะนะเขาแค่กำลังบอกคุณโกโร่ว่าพ่อของเขาเนี่ยจะมาเยี่ยมชมที่ค่ายเพื่อที่จะเข้ามาเช็คอะไรสักอย่างก่อนที่จะหมดเทอมเนี้ยฮะฮะแล้วทำไมพ่อของเขาจะต้องมาเช็คที่ค่ายแบบเขาเรียกว่าทำไมพ่อของเขาจะต้องมาเช็คที่ค่ายคนเดียวแบบนั้นอะอย่างเงี้ยเหรอแปลกๆฮะเฮ้อเขาจะเอาแป้งโดมาให้พวกเราเป็นตันเลยอ่ะไอ้ยูกิไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรน่าจะอัดหมายถึงแบบเอาเงินมาให้อะไรแบบเนี้ยเห็นไหมนะซึมิยังไม่เข้าใจเลยสมแล้วที่เป็นเมนของเราฮะฉันคิดว่าเราก็มีอาหารเยอะแยะแล้วนะที่เนี่ยมันแปลกๆอยู่นะสิ่งที่เขาจะเอามาบริจาคเนี่ยแป้งโดที่ว่านี่มันเนี่ยหมายถึงเงินจริงนะแป้งโดที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงเงินต่างหากเล่านะซึมิ really เงินอย่างงั้นเหรอว่าแต่ทำไมพ่อของเฟลิกถึงจะต้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะ well ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันก็เพิ่งได้ยินคำพูดแบบเนี้ยมาจากเขาแล้วก็เคนทาโร่ฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะ oh. อ๋อเฟลิกเขาบอกฉันนะว่าพ่อของเขาเนี่ยวางแผนที่จะลงทุนกับแคมบัดดี้ reallyอ๋อจริงดิแล้วพ่อของเฟลิกนี่เป็นใครกันแน่เนี่ยคุณเคียร์มอนน่ะเหรอเขาเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกแล้วเขาก็เป็นมหาเศรษฐีด้วยนะโอ้นายพูดเรื่องอย่างนั้นมาด้วยสีหน้านิ่งเฉยได้ยังไงเนี่ย What อะไรนะฉันไม่ยักขี้กับลินพันอะไรนะฉันไม่อยากที่จะรู้เลย Hunter ว่าแต่นายรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ย Hunter เฟลิกเคยบอกนายก่อนหน้านั้นเหรอไอเนกิถ้าให้ฉันเดานะฉันคิดว่าที่ Hunter รู้เนี่ยเพราะว่า Hunter เป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหม I've read about this before
นั่นแหละจริงด้วยไม่ฉันรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ที่ได้ยินนามสกุลของเฟลิกแล้วนะฉันเคยอ่านหนังสือของพ่อเขามาบ้างอะไอ้สิงั้นตอนเนี้ยทุกอย่างที่เป็นเรื่องของเฟลิกเนี่ยมันก็ดูเมคเซนส์ขึ้นมาเลยนัสมีน่าจะหมายอารมณ์หมายแบบเขาเรียกว่าเหมือนทำไมเฟลิกถึงทำหาอะไรเองไม่เป็นเลยอะไรประมาณนั้นเหมือนลูกคุณหนูอะไรแบบนี้นี่มันนับเป็นข่าวดีเลยนะเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพมากเลยอ่ะถ้าเขายอมเป็นสปอนเซอร์ที่ถ้าเขาจะเป็นถ้าเขายอมเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยเขาอาจจะช่วยเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดของค่ายแล้วก็พวกหนี้สินต่างๆด้วยนะประมาณนี้แหละพยายามคิดอยู่ว่ามันแปลว่าอะไรน่าจะแปลถูกนะถ้าไม่ถูกก็ไปแก้เอาอีกแล้วนะเนี่ยคำพูดทางการแบบเนี้ยมันก็มีแต่นายคนเดียวแหละที่ฟังเข้าใจเนี่ย Wolf Boy ฮ่าฮ่าฉันก็คิดเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมล่ะ Wolf Boyเราก็แค่แกล้งทำเป็นเข้าใจอ่ะฮันเตอร์ก็แค่จะบอกพวกเราว่าพ่อของเฟลิกเนี่ยจะช่วยพวกเราได้จริงๆอ่ะถ้าเกิดพวกเราแสดงให้เห็นว่าแคมบัดดี้เนี่ยมันเหมาะแก่การลงทุน That's great ฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมคุณเคียร์มอนเขาถึงจะต้องเลือกที่นี่ด้วยอ่ะแต่แคมบัดดี้เนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะว่าแต่สกาวมาสเตอร์รู้เรื่องนี้กันบ้างหรือยังอ่ะ Not at all ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะรู้อ่ะนะแต่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะเพราะเขาก็มักที่จะทำตัวกับคนที่มาเยี่ยมชมที่เนี่ยด้วยความเคารพไม่ใช่เคารพดิเหมือนแบบอะไรวะเหมือนแบบเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยความเท่าเทียมกันอ่ะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม Yeah, that's right ถูกต้องคุณเคียร์มอนเนี่ยเขาต้องเห็นด้วยตัวเองเลยล่ะว่าคนในค่ายเนี้ยทั้งเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนมีมารยาทงามตามแบบไทยขนาดไหน หยุดพูดถึงเรื่องเงินโง่ๆนี่ได้แล้วลินพันหยุดพูดถึงเรื่องเงินโง่ๆนี่ได้แล้วนะว่าแต่ลูกสุนัขของฉันไปไหนหมดเนี่ยอ๋อพวกมันกำลังนอนหลับอยู่แล้วนะอยู่ข้างๆตู้เย็นน่ะน่าจะนะตู้เย็นตู้แช่อะไรประมาณนั้นพวกเราก็ลองเล่นกับพวกมันดูบ้างแล้วนะแต่พวกมันก็เอาแต่ขดตัวนอนอยู่อะพวกมันน่าจะชอบที่อุ่นๆ What อะไรนะนี่มันอันตรายชะมัดเลยอะรีบพาพวกมันออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยรีบพาพวกมันออกมาจากตรงนั้นเลยนะอะไรอย่างนี้ขอโทษแล้วกันนะเพราะว่าแบบมันยังเหนื่อยอยู่ฮ่าใจเย็นๆนะโยอิชิที่เนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็สะอาดนะโยอิชิเนี่ยคอยปกป้องพวกลูกสุนัขของไม่ใช่พวกลูกสุนัขโยอิชิเนี่ยคอยปกป้องลูกสุนัขของเขามากเลยนะเนี่ยจะแปลยังไงให้มันดูดีอย่างน้อยก็แค่ใส่มันลงในกล่องอะมีวิธีอื่นที่ทำให้ตัวมันอุ่นนี่นายก็น่าจะรู้ชินายเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่เขาเรียกว่านายเนี่ยน่าจะเป็นพวกพ่อแม่ที่โคตรน่ากลัวเลยไม่ใช่ไอเนี้ยโยไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าไงอ่ะแต่คือเข้าใจนะก็คือเหมือนโยอิชิมันจะพยายามบอกว่านายเนี่ยทำให้คนที่ดูเป็นพ่อแม่คนอื่นๆเนี่ยแย่อะไรประมาณนั้นน่ะเออแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเคียนฮาโร่พาพวกเขาไปอยู่ในที่ที่มันดูดีกว่านี้หน่อย All right ได้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะฉันมีความสุขมากเลยล่ะที่ได้เห็นโยอิชิเดินก้าวเดินได้อีกครั้งนึงอ่ะ
ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเทอมนึงเนี่ยมันจะจบลงได้เร็วขนาดเนี้ยฉันจะต้องคิดถึงทุกคนแล้วก็ช่วงเวลาดีๆที่นี่มากแน่ๆที่พวกเราเคยฉันจะต้องคิดถึงพวกฉันจะต้องคิดถึงทุกคนมากแน่ๆแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เราได้ใช้ร่วมกันเออไปพิเศษมากเลยอันนี้กิ๊กจำได้อารมณ์เหมือนแบบคุณโกโร่ก็จะบอกว่าเฮ้ยดูแลพวกเขาให้ดีๆนะไม่ใช่พวกเขาสิดูแลพ่อเฟลิกให้ดีๆนะอะไรอย่างนี้ก็จะมาเตรียมกันไว้ก่อนว่าเออพ่อเฟลิกจะมาแล้วก็แบบบอกทุกคนว่าเออคอยดูนี่นะคอยดูนี่นะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวแล้วคุณโกโร่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาเป็นคนพาไปทัวร์เองคือคุณโกโร่นี่เขาก็เป็นติ่งพ่อเฟลิกโอเคตัดแล้วกันเผลอไปกดหยุดอัดแป๊บนึงแล้วก็ตอนนี้กี่ก็จำได้ว่าเออพ่อเฟลิกเนี่ยก็โดนคุณโกโร่พาทัวร์เสร็จแล้วก็มาเจอเคนทาโร่พอดีซึ่งพ่อของเฟลิกเนี่ยเขาก็ขอดูไดอารี่ของเคนทาโร่พ่อของเฟลิกชื่อวิลเลียมคุณวิลเลียมอ่ะพูดว่าคุณวิลเลียมไปเลยคุณวิลเลียมเขาก็ขอดูไดอารี่ของเคนทาโร่แล้วคราวเนี้ยเขาก็รู้สึกสนใจสิ่งที่เคนทาโร่เขียนแล้วก็ไม่เยี่ยมชมค่ายอีกต่อไปคุณโกโร่ก็เลยแบบอ้าวโถเอ้ยเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วเขาก็ไม่ดูค่ายต่อเลยเอาไปนอยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะข้ามไปฉากช่วงที่นอยนี่มานอยกับทุกคนว่าเฮ้ยเขาดูหนังสือเล่มนั้นแล้วเขาก็ไม่สนใจฉันเลยฉันอุตส่าห์เป็นแฟนตัวยงอะไรประมาณนี้ Stop it Sir อันนี้ก็โดนไอเดนแย่โมโหออกไปเลยนี่นอนได้ละหน้าคุณพ่อแปลก็ได้พ่อของเธอเนี่ยน่าจะเป็นแฟนบอยของคุณเคียร์มอนเขาแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าไม่ใช่ฉันคิดว่ามันน่าจะเข้าไปในสายเลือดเลยนายกำลังพูดเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่แย่อย่างนั้นนั่นแหละไอเดนฮึ anyway เออยังไงก็เถอะนะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะไปพักผ่อนด้วยเหมือนกันอ่ะพรุ่งนี้เราก็จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจไม่ใช่ภารกิจกิจกรรม activity เราก็จะต้องเตรียมพร้อมกับกิจกรรมครั้งสุดท้ายของพวกลูกเสือด้วย yeah โอเคอันนี้ก็ oh. อ่ะแล้วคุณยูริก็มีคนโทรมา oh. นั่นก็คือโอเคนั่นก็คือวิลเลียมโทรมาหายูริ Yes sir ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปบอกให้พ่อมาทันทีเลยมารับสายแทนอะไรอย่างนี้ Good morning ก็คือเป็นข่าวดีนั่นแหละเหมือนแบบสุดท้ายแล้วพ่อคุณวิลเลียมเขาเอาไดอารี่ของเคนทาโร่ไปอ่านต่อก็ตัดสินใจที่จะลงทุนกับแคมป์นี้อรุณสวัสดิ์ทุกคนโอ้เจ็บคอแล้ววะแม่งเจ็บคอเร็วด้วยอ๋อโยชินายตื่นนายตื่นไวอีกแล้วนะเนี่ยแย่ไดอารี่ก็ใช่อ่ะฉันก็ไปเช็คพวกลูกสุนัขพวกนั้นแล้วเช้านี้พวกเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ well. พวกเขาก็กำลังนอนหลับอยู่นะเหมือนกับนางฟ้าตัวน้อยเลยโอ้ ดูเหมือนว่าพวกนายทั้งสองคนก็จะตื่นแล้วนะเนี่ย สรุปเชนทาโร่ตื่นคนสุดท้ายนี่มันแปลกมากเลยนะเนี่ยที่เห็นนายตื่นเช้าไม่ใช่แปลกหรือ interesting มันอารมณ์แบบนี่มันน่าสนใจอะไรประมาณนั้นแหละนี่น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยที่เห็นนายตื่นเช้าขนาดเนี้ยโยอิชินี่มันดีสำหรับนายนะนาจิมิมันก็ช่วยไม่ได้นี่นะนาจิมินี่มันเป็นวันสุดท้ายของพวกเราแล้วนะที่จะได้อยู่ที่ค่ายเนี้ยและเคนเอ้ยไม่ใช่เคนทาโร่และโยอิชิเนี่ยจะต้องมีลูกสุนัขที่จะต้องคอยดูแลด้วยอ่ะ What's going on เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวสรุปคนที่ตื่นสายที่สุดที่ฮีโร่เว้ยก็นายเป็นคนที่ตื่นสายที่สุดยังไงล่ะนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะ Hello อารมณ์สวัสดิ์นะฮีโร่
นายยังดูง่วงๆอยู่เลยอ่ะวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของที่เนี่ยแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เลยพยายามเขาเรียกว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นสำนวนอารมณ์เหมือนแบบพวกเราก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรแบบนั้นนะ hey. น่าจะใช่นะครับดูจากประโยคนี้ของฮีโร่น่าจะถูกแหละฮีโร่ก็บอกว่าเฮ้ยตลอดเวลาเนี่ยนายก็เป็นคนที่ตื่นสายที่สุดนะตอนที่อยู่ในค่ายเนี่ย whatever เฮ้ยก็ไอ้ไวนี่มันควรจะแปลว่ายังไงดีอะก็เหมือนแบบยังไงก็เถอะนะฮีโร่น่าจะอารมณ์เหมือนแบบบลาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยงะงะฉันยังรู้สึกแปลกๆอยู่เลยนะเนี่ยที่โยชิเรียกฉันด้วยชื่ออย่างนั้นอ่ะตาสว่างเลยนายไม่ได้คิดจะทำมันแค่ตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะก็คือเหมือนแบบคิดจะทำตลอดไปใช่ไหมเงยนี่ทำไมมันแปลกขนาดนี้เนี่ย Good morning ถึงได้แล้วนะลูกเสือถึงเวลาแล้วที่จะโว้พวกนายตื่นกันพร้อมแล้วนี่นะ Yes sirครับฮะได้เวลาพอดีเลยฉันอยากที่จะให้พวกนายเนี่ยใส่ยูนิฟอร์มของพวกนายแล้วก็ให้ไปรวมตัวกันที่โรงอาหารตอนนี้เลยอ่ะ All right Roger that เข้าใจแล้วครับ Okay โอเคพวกนายงั้น All right All right เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะพี่พวกเราก็รู้กันหมดแล้วอ่ะฉันจะไปอาบน้ำโคตรเปลี่ยนไปเลยปกติไม่เคยอาบน้ำวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์มาจากโยชิอีกแล้วนะเนี่ยฉันคิดว่าเขาก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะ Let's go แล้วพวกเราจะรออะไรกันอีกอ่ะไปกันดีกว่าคือเอาจริงๆพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่กี่คิดว่าเสียงกี่ไม่ได้มากเลยเสียงมันอารมณ์เหมือนแบบพอตัวมันเพียแล้วอะเสียงมันก็เพียด้วยเข้าใจฟิลปะเหมือนแบบจะออกเสียงแล้วก็ออกไม่สุดอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนของลูนัสมิเลยก็คือ yeah, ทุกคนก็มารวมตัวกันคือคำพูดมันไม่ค่อยเปลี่ยนอะ well. ใช่คำพูดมันไม่ค่อยเปลี่ยน yeah. well.ทุกคนก็มาเจอกันแล้วก็คุยแล้วคราวนี้คุณโยชิเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปที่เขาซึ่งก็ตามที่ทุกคนเห็นนะในตอนจบว่าคุณโยชิเขาก็เล่นกีตาร์ให้แล้วก็เล่นเป็นเพลงพูดถึงเพลงใครที่ยังไม่ได้ไปฟังเพลงที่กี่แปลก็ไปฟังได้นะอันนั้นคือแบบฉันตั้งใจแปลมากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือฉันแปลเพลงของ Full Service เอาไว้แล้วเว้ยแต่คือแบบฉันไม่กล้าร้องฉันอายเอาเป็นว่าใครยังไม่ได้ฟัง Cambody เวอร์ชั่นแปลไทยก็ไปฟังก็ได้เด้ออันนี้เดี๋ยวกีตัดไปเลยแล้วกันตัดไปตอนที่มันไม่ซ้ำคือแบบแกเชื่อไหมว่าฉันเล่นไปจบแล้วอะแล้วฉันมาดูฉันไม่ได้อัดคือเหมือนแบบเมาส์เบิ้ลคลิกอะแล้วคราวเนี้ยตอนแรกกดอัดแล้วเว้ยแล้วพอมันคิดอีกทีอ่ะมันกลายเป็นแบบหยุดอัดเลยอ่ะเข้าใจฟิลว่าแล้วคือฉันพูดฉันเล่นไปจบแล้วแล้วฉันก็พูดเป็นต่อยเป็นหอยเลยแล้วพอจะมากดปิดคลิปอ้าวกูไม่ได้อัดเชี่ยอะไรเนี่ยเจ็บคอแล้วนะโอเคขี้เกียจอธิบายซ้ำแล้วอ่ะคือก่อนหน้านี้มันมีช่วงนึงที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเคนทาโร่มาถามคุณโยชิโนริว่าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับแล้วคุณโยชิโนริเนี่ยก็รู้ว่าน่าจะถามถึงพวกลูกสุนัขก็เลยบอกไปแล้วโยอิชิก็บอกว่าเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะยังไม่ได้ถามซะหน่อยอะไรอย่างนี้คุณโยชิโนริก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากรู้จักโยอิชิมากขึ้นแล้วเขาก็ได้เรียนรู้อย่างนึงมาจากเคนทาโร่ว่าโยอิชิเนี่ยเป็นคนที่เดาง่ายเขาก็เลยลองเดาแล้วเขาก็สัญญาว่าแบบจะดูแลลูกสุนัขพวกนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เขาจะดูแลแบบดีอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วโยอิชิก็แบบโอเคครับอะไรคราวนี้ก็กูกดข้ามอีกแล้วกูเบอร์แล้วเนี่ยกูเบอร์เลยพอกูพูดแล้วกูหยุดอัดกูเบอร์เลยอันนี้เขาก็บอกว่าพวกเราก็มาถึงแล้วนะลูกเสือฉันมั่นใจนะว่าพวกนายเนี่ยจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆหลังจากที่เดินขึ้นเขามาอย่างเงี้ยเ
ราะฉะนั้นก็ใช้เวลาพักสักหน่อยนะในขณะที่สเกลมาสเตอร์กำลังเซตอัพแคมป์ไฟอยู่ Dismissed. เราจะเรียกพวกนายทุกคนตอนที่พร้อมแล้วกันอ่ะตอนนี้พวกนายก็ไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนก็ได้นะ ไม่รู้จะใช้คำอะไรละ คือถ้าเสียงกี่ในเนี่ยก็นะบอกไปแล้วว่าแบบฉันลืมอัด แล้วกูพูดจนโอเคเลิกเครียดเลิกหยุดพ่อพูดต่อเฮ้ในที่สุดพวกเราก็ทำได้อะก็คือเดินขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้ฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้ไปตั้งแคมป์ข้างนอกกันอะใช่ไหมโยอิชิ so ก็ใช่อะนะโยอิชิเสียงแหบหืมมีอะไรแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะโยอิชิเป็นอะไรไปอ่ะพรุ่งนี้นายก็จะออกจากค่ายแล้วใช่ไหมล่ะฉันคงไม่ฉันเนี่ยฉันคงตื่นมาแล้วก็ไม่ได้กลิ่นของนายอีกแล้วอ่ะโยอิชิโยอิชิถ้านายอยากถ้านายต้องการอย่างนั้นอ่ะฉันสามารถหาวิธีอื่นได้นะที่จะฉันบอกนายไปแล้วใช่ไหมว่าฉันดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลลูกสุนัขพวกนั้นได้ด้วยในตอนที่นายกลับไปอยู่ที่นั่นแต่ฉันก็แค่ฉันคงที่จะคิดถึงนายมากจริงๆอ่ะนายก็น่าจะรู้นะโยอิชิโยอิชิยังไงก็เถอะนายก็เอานี่ไปสิโอ้ฮะนี่มันปลอกคอของยูกินี่นะ Come on รับมันไว้ซะเอ๊ะกี่เหนื่อยวะเอ๊ะทำไมนายถึงเอามาให้ฉันอ่ะนี่มันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับนายไม่ใช่หรอใช่คือตรงเนี้ยกี่อ่านกี่ครั้งก็คิดวินโตคือแบบใช่แต่ว่านายก็เป็นเหมือนกันอ่ะก็คือนายก็สำคัญเหมือนกันอะไรอย่างนั้นแต่อย่าเข้าใจผิดนะฉันก็แค่ให้นายเก็บมันเอาไว้อะในตอนที่นายไม่ได้อยู่ที่เนี่ยกับฉันอะ so... เพราะฉะนั้นถ้านายเอาของของฉันไปแล้วเนี่ยนายก็ต้องกลับมาด้วยนะเพื่อที่จะเอามันมาคืนอะเข้าใจใช่ไหม all right เข้าใจแล้วโยอิชิฉันจะเก็บมันเอาไว้อย่างดีเลยอะ thank you so much ขอบคุณนะโยอิชิ whatever ก็ช่างมันเถอะนะHey Wolf Boy ไอ้เนี่ยคือแบบโคตรกาวอ่ะตอนแรกกี่นึกว่าฮีโร่มันจะมาสารภาพรักเลยคือแบบมันเหมือนสารภาพรักมากอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเฮ้ยฮึนายต้องการอะไรฮึนายต้องการอะไรอีกอ่ะฮะฮีโร่ I'm still not used to you calling me by my name ฮะฉันยังไม่ชินเลยนะเนี่ยที่นายเรียกฉันด้วยชื่ออย่างนั้นอ่ะ But listen I...Kind of have something I wanted to say. โคตรเหมือนนะ แต่ฟังนะฉันมีอะไรอยากที่จะพูดหูเสียงหลงแล้วเมื่อกี้แต่ฉันมีอะไรอยากที่จะพูดกับนายก่อนนะก่อนที่พวกเราจะออกจากค่ายนี้ในวันพรุ่งนี้ Huh? What's with the sudden drama, Torchhead? ฮะแล้วนายจะมาดราม่าทำมะเขืออะไรเนี่ยฮะไอหัวคบเพิง Well, I ก็ฉันอะ I ฉันรักนายนะไม่ใช่You cock blocked us way too many times already, so this. เร็วเข้านะรีบพ่นออกมาได้แล้วอ่ะนี่นายคิดจะกระอึกกระอักนี่นายคิดจะกระอึกกระอักตลอดเวลาเลยหรือไงอ่ะแม้กระทั่งเรื่องสำคัญเนี่ยนะ Give me a second. This isn't as easy as you think. ขอเวลาให้หน่อยไม่ได้หรือไงเรามันไม่ได้เรื่องง่ายนะมันไม่ได้เรื่องง่ายอย่างที่นายคิดนะ You.นายอ่ะ You win นายชนะแล้วอ่ะ Huh I win what ชนะอะไรอ่ะใครชนะเราชนะเหรอ Well remember all those competitions we had ก็ I was keeping count in all of them the whole time จำการแข่งขันทั้งหมดที่เราแข่งกันมาได้ไหมอ่ะฉันก็คอยนับมันเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะ I did the math and the scores 21 to 20 so... What ฉันลองคำนวณเอาไว้แล้วด้วยอ่ะแล้วคะแนนมันก็21ต่อ20อ่ะ So yeah I guess you win เพราะฉะนั้นก็ใช่อ่ะ
ฉันคิดว่านายก็ชนะนะ What the hell are you talking about, Hiro? นี่นายกำลังพูดบ้าเลยของนายเนี่ยฮะไอ้ฮีโร่ You're coming back next year, right? We'll settle the score for real once you get back. ประโยคนี้มันทำให้รู้เลยว่าโยอิชิเป็นคนดีสุดๆเลยเดี๋ยวปีหน้านายก็กลับมาแล้วไม่ใช่เรื่องไงอ่ะแล้วเราก็จะมาคิดคะแนนใหม่ครั้งตามจริงอ่ะตอนที่นายกลับมาแล้วอ่ะ Besides, I won't be happy till I've won twice as much as you have. นอกจากนี้ฉันก็ไม่แฮปปี้หรอกนะจนกว่าฉันจะชนะนายไปสองเท่าอ่ะ I'll beat you in every game we play next. เมื่อกี้มันค้างก็เลยกดอีกรอบนึงแล้วแม่งไปต่อเลยก็ได้นายพูดเองนะโยอิชินายพูดเองนะว่าจะแข่งกันอีกรอบอ่ะงั้นฉันจะเอาชนะทุกอย่างที่ฉันแข่งกับนายในปีหน้าเลยอ่ะ Looking forward to it, Hiro. Better bring your A game. ฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอเลยอ่ะฮิโร่นายควรนำเกมที่ถนัดของนายมานะไอเอในที่นี้มันก็อารมณ์เหมือนเกตอ่ะก็คือนายควรเอาอะไรที่ดีที่นายเล่นได้ดีทำได้ดีเลยงั้นนายก็จำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะแต่ก็ยังไงก็เถอะตอนเนี้ยฉันก็จะต้องไปช่วยพี่ไอเดนเขาเตรียมอาหารค่ำก่อนอ่ะงั้นเอาไว้เจอกันละกันอ่ะ What อะไรอ่ะ You and Hiro are just such close friends. I'm so glad you two get along much better now. ก็แค่นายและฮิโร่เนี่ยสนิทกันมากเลยนะฉันดีใจจังที่พวกนายสองคนเนี่ยดีซึ่งกันและกันมากขนาดควรจะคำว่าแบบนี้ฉันดีใจนะที่นายสองคนเนี่ยสนิทกันดีขึ้นมากเลยแล้วตอนเนี้ยเขาก็เรียกนายด้วยชื่อแล้วนะเรียกนายด้วยชื่อเหมือนกันอะไร whatever ปกติฮิโร่มันจะเรียกโยอิชิว่าวูบอยตลอดเลยไม่ค่อยเรียกว่าโยอิชิฮึยังไงหมอนั่นก็กวนประสาทเหมือนเดิมเลยนะYou know, it definitely wouldn't be the same without him around. แต่นายรู้เลยไหมมันคงจะแตกต่างออกไปแน่ๆถ้าเกิดไม่มีเขาอยู่แถวๆเนี้ยถ้าเกิดไม่มีเขาอยู่รอบๆคงจะไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นเฮ้ยพวกนายสองคนนี่มันก็ถึงเวลาแล้วนะที่พวกเราจะต้องรวมตัวกันอะที่แคมป์ไฟทุกอย่างมันก็เตรียมพร้อมแล้วนะ Follow me, campers. ตามฉันมาได้แล้วทันทีที่คุณโยชิเรียกทุกคนไปเพื่อที่จะกินอาหารค่ำกันมันก็กลายเป็นค่ำคืนนี้มันก็กลายเป็นปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่ทุกคนก็ทั้งสนุกแล้วก็เล่นเกมแล้วก็enjoy กับอาหารแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับช่วงเวลาดีๆที่พวกเราได้แชร์กันที่แคมบัดดี้ฉันอดไม่ได้ฉันอดไม่ได้เลยที่จะคอยขอให้วันนี้มันไม่จบลงวิชอารมณ์เหมือนขอพรเลยมันแปลว่าหวังก็ได้ป่ะอารมณ์เหมือนแบบฉันอดไม่ได้เลยที่จะหวังให้วันนี้ไม่จบลงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นมากกว่ามันจะสวยกว่าแต่จริงๆมันก็อารมณ์ประมาณเดียวกันอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือทุกคนคุยกันใช่ไหมแล้วสักพักคุณโยชิโนริกับคุณโกโร่ก็ประกาศว่า คุณวินเลียมอ่ะ เขาลงทุนกับแคมป์แล้ว เพราะว่าเขาได้อ่านไดอารี่ที่เคนทาโร่เขียน อันนี้ก็จะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยตอนนั้นแต่อันเนี้ยตรงเนี้ยจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นโยชิแทนจากที่จะพูดถึงนาซึมิฉันเนี่ยมาไกลมากเลยนะตั้งแต่ที่ได้เข้าร่วมแคมบัดดี้แล้วก็ได้เจอกับโยอิชิ Remembering all of the events that happened during my stay here it all feels just like yesterday ยังคงจำเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ได้อยู่เลยมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง Making new friends going out on adventures doing exciting camp activities celebrating and partying like a big family ทั้งเรื่องการหาเพื่อนใหม่ทั้งเรื่องการออกผจญภัยทั้งเรื่องกิจกรรมแคมป์สุดน่าตื่นเต้นและการเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองมันเฉลิมฉลองมันดูใหญ่แบบ
แค่นั้นแหละอ่ะไม่รู้จะใช้คำไหนและการเฉลิมฉลองแบบครอบครัวครอบครัวใหญ่ The Big Family At first everyone at camp thought Yoichi was just a troublemaker but I always believed that there was more to him than met the eye ในตอนแรกทุกคนก็คิดว่าโยอิชิเนี่ยเป็นแค่ตัวปัญหาแต่ฉันเชื่อมาตลอดเลยนะว่าเขาเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็น Once I got to know him I saw that Yoichi was actually sincere and kindand that his toughness was just a mask he put on to hide his past พอได้รู้จักจริงๆเนี่ยฉันก็เห็นว่าโยอิชิเนี่ยทั้งจริงใจแล้วก็ใจดีความเข้มแข็งของเขาเนี่ยมันก็เป็นแค่หน้ากากที่เขาคอยซ่อนมันเอาไว้ที่เขาใส่มันเอาไว้เพื่อซ่อนอดีตของเขา Before long we were close and I realized that I had fallen in love with him ไม่นานนะพวกเราก็สนิทกันและฉันก็รู้ตัวว่าฉันได้ตกหลุมรักเขาไปแล้ว After everything we've been through, I'm so glad to know he feels the same for me. หลังจากที่เราผ่านเรื่องอะไรกันมาก็มากมายฉันดีใจจริงๆที่รู้ว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกกับฉันแบบนั้นเหมือนกันยูกิเฮา It's amazing what can happen in such a short period of time. มันสุดยอดมากเลยนะที่เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆ I used to feel afraid when I thought that I could forget all of these things in the future.ฉันก็เคยรู้สึกกลัวเหมือนกันนะที่คิดว่าฉันเนี่ยจะลืมเรื่องพวกนี้แล้วก็สิ่งต่างๆในอนาคต But this place has made me realize that what's truly important is enjoying every moment to the fullest with people you love and care for แต่ที่เนี่ยทำก็ให้รู้ว่าเอ้ยไม่ใช่ทำให้ ลิ้นพันแต่ที่เนี่ยมันก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันก็คือการที่เราสนุกแล้วก็มีความสุขกับทุกช่วงเวลาอย่างเต็มที่กับคนที่คุณรักแล้วก็คนที่คุณแคร์ Even without all the pictures I've taken I don't think I could ever forget everything that's happened ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถถ่ายภาพทั้งหมดได้ฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยจะไม่มีวันลืมเรื่องทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นI know that all of the memories I've shared with Yoichi and everyone else at Camp Buddy will always be in my heart. ฉันรู้ว่าความทรงจำทั้งหมดที่ฉันได้แบ่งปันกับโยอิชิแล้วก็ทุกคนที่ Camp Buddy เนี่ยจะอยู่ในใจของฉันเสมอคือวันนี้วันอะไรของกูเนี่ยอยู่ดีๆเกมแม่งเกมมันค้างเว้ยแล้วอยู่ดีมันก็เด้งออกเฉยเลยโอ้ชิตไปลบโปรแกรมมาแล้วรอบนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรนะไอเนี้ยไอคำว่า bitter sweet เนี่ยมันตรงข้ามกับ butter sweet นะ butter sweet เนี่ยจะแปลว่าหวานมากส่วน bitter sweet เนี่ยจะแปลว่าขมมากแต่ในที่เนี้ยมันจะหมายถึงแบบอารมณ์เหมือนอารมณ์ขมขื่นอะไรประมาณมันก็รู้สึกขมขื่นนิดหน่อยนะที่จะต้องบอกลาทุกคนโดยเฉพาะกับโยอิชิ It's true that all good things come to an end จริงอยู่ว่าเรื่องดีๆเนี่ยมันจะต้องมีวันที่จะจบลง I now accept that ฉันก็ต้องยอมรับมันนะ Because I know that in the end will always be a new beginning เพราะฉันรู้ดีว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะต้องมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้น A brand new chance to make even more great memoriesโอกาสครั้งใหม่ที่จะสร้างความทรงจำที่มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอ๋อมันโอเคนะดีนะที่มันมีนิดเดียวอ่ะถ้าเกิดว่าถ้ามันมีให้พูดเยอะนี่คือแบบโคตรหงุดหงิดแล้วคราวนี้จะพูดอะไรดีอ่ะพูดไปหมดแล้วก่อนหน้านั้นน่ะต้องมาพูดใหม่แล้วก็ตอนแรกที่กี่พูดไปก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดใครคิดยังไงก็สามารถเม้นกันมาได้นะกับฉากจบของโยอิชิคือส่วนตัวกี่อ่ะกี่คิดว่าเนื้อเรื่องของโยอิชิเนี่ยดีกว่านัสมิมันอาจจะเป็นเพราะว่ากี่อ่ะไม่ได้อยู่กับพี่น้องด้วยแหละคือแบบพี่น้องคนอื่นๆทั้งแท้และไม่แท้เนี่ยก็แยกกันอยู่ส่วนตัวกี่เนี่ยก็ไม่ได้ค่อยได้มีปัญหากระทบกระทั่งเรื่องพี่น้องแบบในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยการเปรียบเทียบไม่มีเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ารูทนัสมิเนี่ยมันดูเบาบางสำหรับกิคนที่อินเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีพี่น้องอะไรประมาณนั้นน่ะส่วนรูทของโยอิชิเนี่ยคือแบบ
ยูชิน่าสงสารมากเลยนะแกลองคิดสภาพแบบตอนแรกก็ว่าน่าสงสารแล้วนะที่เกิดที่แบบโดนทิ้งอ่ะเพราะว่าตอนแรกฉันคิดว่าโยชิเนี่ยโดนทิ้งตั้งแต่เด็กหรือว่าอยู่สถานเด็กกำพร้าแล้วหนีออกมาอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ไปมามันกลายเป็นว่าโดนแม่ทิ้งซึ่งแม่เนี่ยโกรธพ่อที่พ่อทำโยชิท้องแล้วก็ทิ้งโยชิเอาไว้เอ้ยไม่ใช่ทำโยชิท้องพูดผิดอุ้ยดูสิกลายเป็นเรื่องตลกเลยคือทำแม่โยชิท้องเสร็จแล้วก็ทิ้งแม่โยชิเอาไว้กับโยชิซึ่งตามที่โยชิบอกเนี่ยเพราะว่าแม่เห็นว่าโยชิเนี่ยหน้าเหมือนพ่อมากก็เลยโมโหแล้วก็ลงมือทำร้ายคือแบบมันไม่ใช่แค่ทิ้งอย่างเดียวไงทุกคนมันมีการทำลายร่างกายมันมีการแบบตบตีอะไรอย่างเงี้ยดุด่าว่าร้ายพูดใส่ร้ายใส่ความกูจะพูดอะไรของกูเนี่ย มันก็เลยแบบทำให้รู้เลยว่าผ่านอะไรมาเยอะมากอ่ะจนกระทั่งแบบโดนทิ้งจริงๆทั้งที่โยชิก็เชื่อแม่ตัวเองแบบสุดใจเลยนะว่าแบบยังไงแม่ก็จะต้องดูตัวเองแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยอมเชื่อแม่สุดท้ายก็โดนทิ้งถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็คือไม่มีทางที่จะกลับมาเชื่อใจใครได้เลยนะเว้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่อย่างน้อยเกมก็ยังโลกสวยยังดีหน่อยที่แบบสุดท้ายเราโยชิก็กลับมาเชื่อใจเคนทาโร่เชื่อใจทุกคนเชื่อใจสกาวมาสเตอร์ของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็อยู่ที่ค่ายต่อไม่อยากจะคิดเลยว่าแบดเอนด์มันจะเป็นยังไงมันควรจะต้องโอ้ชีตขี้ผูกคอตายวะเนี่ยคือแบบกลัวอย่างเดียวเลยแต่เกมนี้มันไม่น่าจะมีแบบนั้นหรอกมั้งเพราะถ้ามีแม่งจะแบบหนักกว่าเดิมจิตตกเลยคราวเนี้ยตอนแรกคิดว่าแบบยูชิแม่งต้องผูกคอตายแน่เลยในแบดเอนด์โอเคสำหรับถ้าตามที่บอกใครที่มีอะไรจะเมนก็ใต้คลิปนี้ได้เลยตอนนี้มันเป็นฉากจบแล้วแบบกูดเอนดิ้งส่วนเพอร์เฟกต์เอนดิ้งเดี๋ยวคิดจะไปเล่นอีกทีไม่บอกว่าตอนไหนตอนนี้กูเจ็บคอมากพูดเยอะไงมันต้องมานั่งพูดซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็กี่อีกเรื่องนึงคือรูทที่กี่จะเล่นต่อก็คือรูทของฮันเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นฮีโร่แล้วก็จะเล่นไทกะซึ่งรูทของไทกะเนี่ยกี่คิดว่าจะเล่นเป็นเคก่อนมันจะมี2ทางใช่ไหมคือเมกะเคไทกะแม่งโคตรลูกรักอะมาทีหลังมี2รูทก็คือจะเล่นเคก่อนเพราะว่าอยากเห็นไทกะโดนผู้ยิบผู้ยำหมั่นไส้โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละบ๊ายบายเอาไว้เจอกันในส่วนของ perfect ending ส่วน bad ending เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเล่นเมื่อไหร่เฮ้ยแล้วก็ลืมไปเลยอีกเกมนึง The Medical Murder กี่ลืมเล่น bad end ของนอยไปเลยอันนี้ story จริงๆสำหรับใครที่รออยู่โอเคบ๊ายบายว่างๆจะไปกลับไปเล่นนะ